ไฮไฮไฮกลับมาพบกับ ROV Carano Chase ครับวันนี้ก็ลงแรงนะครับเป็นคลิปที่2ของ Carano Chase จากคลิปที่แล้วครับก็รู้พื้นฐานกันไปแล้ววันนี้ก็จะมาอันนี้ไลน์อัพมันเลือกหรือไม่เลือกก็ไม่มีค่าอะไรครับนี่ครับเป็นการเล่นคันแอดวานซ์มาอีกหน่อยครับการจัดคอมหรือคอมโบของแต่ละเผ่าครับที่เขานิยมก็คือเผ่าดวงตาแล้วก็นี่ครับเผ่าดวงตา3ตัวเลยมันก็จะขึ้นนะครับฟอลเลนครับครบ4ก็จะเป็น2ดาเมจครับแต่ละคอมก็จะมีพลังแฝงต่างๆกันครับแต่ตัวนี้จะเป็น2ดาเมจเราก็เตรียมตัวแล้วก็ดูทามมิ่งครับการเล่นไปลึกๆกัน2เทิร์นแรกก็ไม่มีอะไรครับก็ยังไม่ค่อยไอ้นี่ฮะครับพยายามฟาร์มเงินครับถ้าตัวไม่ค่อยสวยก็ฟาร์มเงินไหมครับเราจะเลือกคอมจากอะไรครับที่มันออกมานะครับเอาละครับได้ฮายาเตะครับฮายาเตะหลุดมาครับเอาละใส่ไม่ได้ครับรอก่อนแนะนำให้เป็นช่วงแรกๆครับแพ้ชนะไม่สำคัญครับแต่ชนะก็ดีไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับไม่เท่าไหร่ครับก็จะมีเราก็ดูคอมที่ออกมาครับคอมหรือคอมโบเรียกง่ายๆมีเผ่าธาตุอะไรพวกนี้ครับที่มันจะออกมาเป็นเอฟเฟกต์ครับแต่ละคอมก็จะมีแพ้ทางกันครับเราก็ไล่เก็บไปเรื่อยครับโชคดีครับได้แกรกอีกตัวครับทีนี้จะอัพเงินเอาเงินมาอัพตัวหรือไม่ครับดูจังหวะครับแนะนำให้ดูคู่ต่อสู้ครับนี่ครับที่ขีดด้านข้างครับสี่เหลี่ยมเล็กๆใต้คนสุดท้ายนะครับแต่นี้ไม่ต้องดูครับอันนี้จะแพ้ครับอาจจะแพ้เพราะว่าสู้ไม่ได้หรอกสี่ตัวครับโอ้แล้วนี่เวลสองเต็มเลยอะเวลสองเต็มเลยเอาชิบหายชนะเฉยอะเอานาคอนอย่างอึดเฉยอะโอเคชนะเฉยเลยสี่ต่อสามสี่ต่อสามเอาละครับนี่อาร์ดูอินมาครับเก็บเอาดวงตาครับดวงตาแครี่แล้วก็เซตรอเลี้ยวครับได้ครับรีบอัพเลยครับในทามมิ่งรอบที่4ครับอัพ4ลงตัวก็จะได้4ตัวโอเคข้ามไปยาวๆอย่าเยอะครับสำคัญครับแม่เวลาได้เทมมาโอ้โชคดีครับฮายาเตะมาครับคิวเลนไม่เล่นครับแล้วแต่ครับคนอยากถ้าคอมมาคิวเลนก็เล่นได้ครับเป็นแอสซัสซินแต่ว่าไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับเลดเกมเอาละครับเราได้เปรียบเรารีบอัพตัวเพิ่มเลยครับเงินเยอะครับเราชนะรัวๆครับไม่มีอะไรก็เอาเงินไหนฮายาเตะลง2ตัวเลยครับเอาไว้เตรียมไว้ครับถ้าฟอร์เลนครับตัวเด็ดก็คือเพต้ากับนาคอสครับนาคอสให้ใส่อยู่ที่การติดอาวุธด้วยครับการแก้เกมครับนาคอสให้ใส่เคียวครับอันนึงแล้วก็ดาบขี้อันนึงครับแนะนำนะแล้วแต่ใครจะเล่นนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงก็เป็นดาเมจจัดๆไปเลยครับครับมีอดูอินไมค์ครับโชคดีครับมีน้องๆบอกว่าเล่นอย่างนี้ก็แป๊บเดียวก็แพ้หมดแหละก็ต้องวางแผนนิดนึงครับแหมยังไงก็ขอบคุณที่แนะนำมาครับอันนั้นเป็นพื้นฐานของการเล่นนะครับตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะได้เปรียบครับเงินเยอะจัดตัวครับเอาตัวให้ได้เปรียบครับพวกมากย่อมได้เปรียบกับพวกน้อยครับนี่เป็นรอบที่8ครับถ้าเงินเหลือก็สุ่มได้ครับสุ่มได้ต่อเลยนี่ไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวทิปเอามาเปิดไลน์อัพเล่นเฉยๆครับอยากสุ่มก็กดได้เลยครับอันนี้ชนะชัวร์ครับสบายสบายครับคนนี้น่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับจะเน้นคอมเมทแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับพวกนี้ตีช้าครับตีธรรมดาช้าเก็บสแต็กนี่ครับเราก็ดูครับตอนนี้ฮายาเตะเต็มเลยพวกเก็บฮายาเตะกับมีคนจะเล่นแครี่ด้วยครับแต่ไปยากครับแครี่ฮายาเตะมาเยอะครับฮายาเตะเยอะมากครับพวก1บาทจะเยอะครับเราพยายามให้เขาตายแล้วคายออกมาครับนะครับรอเลี้ยวครับมาแล้วเป็นคอมดวงตารอเลี้ยวแล้วก็ไฮยาเตะไอรีครับเป็นคอมนินจาครับมี2ตัวนั้นนี่นินจามาแล้วเอาละครับได้เปรียบมากมายครับไฮยาเตะเลี้ยว3แล้วเลี้ยว3เร็วก็ได้เปรียบก็บอกแล้ว ทีนี้ได้ซัพพอร์ตจากตัวไหนด้วยวะ
เดี๋ยวน่าจะเป็นแกร์กับอาร์วินป่ะครับรอของเลยครับทีนี้สบายเดี๋ยวจับไปยัดให้นาคอสหมดเลยครับนาคอสนี่พลิกเกมได้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับตีคลิปธรรมดานี่ครับได้ครับนินจาฟอลเลนแล้วก็ไฟเตอร์ครับน่าจะเป็นไฟเตอร์ป่ะเมื่อกี้ขึ้นสแต็กไฟเตอร์ครับประตูเลนกับแรดมาเกี่ยวกับล้อเลี้ยวไว้ก่อนครับเผื่อไว้ก่อนวางแผนล่วงหน้าคิดแป๊บนึงครับเอาละครับช่วงในเทิร์นที่9แล้วครับก็รอแป๊บนึงเอาละทีนี้เราก็รอครับเพต้ามาแล้วด้วยไดคอมฟอร์เลน4ตัวแล้วแรงจัดเลยครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างครับคอมฟอร์เลนมันจะเก่งครับธนาคอสของฟูแล้วก็มันล้วงได้ทุกตัวครับมีเคียวเอาครับได้เปรียบอัพเลยครับอัพตัวเพิ่มเลยครับเอาตัวยัดเข้าไปครับนี่ครับครบแล้วครับเป็นคอมของเราฟอร์เลน4ไฟเตอร์2แบทเทิลเมจ2เดมิก็อด2แล้วก็นินจาครับเอาละครับครบแล้วครับทีนี้ก็อัพตัวครับอัพตัวก็ใส่ของครับลุ้นของเอาถ้าของไม่ดีก็ อาจจะแพ้ได้เป็นเซตแครี่สบายครับนาคอสลงสบายครับเป่าหายเจือบรอบที่13ชิวๆไปครับนี่คาถาใบใส่ล้อเลี้ยวไปครับนาคอสใส่เคียวไปได้ล้วงนานๆครับคราวนี้ก็รีหาตัวได้แล้วครับเราก็ไม่ค่อยกลัวคอมอื่นนะครับนอกจากพวกคอมเมจักกลกับคาเฟนี่ครับเอาครับเราพยายามบีบไปเขาตายแล้วจะคายที่เขาอมไว้ออกมาครับเหมือนไพ่ครับจะถือไพ่แล้วก็ไพ่ทั้งหมดจะเหลือกี่ใบถ้าตายจะคายคืนออกมาครับจุดนี้ไม่มีสิทธิ์เถียงเลยครับไม่มีสิทธิ์เถียงเราเลยนี่ครับแนะนำครับบอกตัวนะคอมนี้ไล่มาเลยครับแกร็กเพต้าแล้วก็เป็นทางด้านของตูเลนไฮยาเตะครับที่เป็นแครี่ดีที่สุดแล้วแหละสำหรับคอมนี้ตีไวเก็บง่ายครับแล้วก็เป็นรอเรียวพ่วงด้วยนินจาครับไอริขึ้นเป็นอาร์ดูอินยืนหน้าแล้วเป็นนาคอสครับเนี่ยครับเซตนี้กันเอาครับพยายามรีหานาคอสครับนาคอสนี่ความหวังหมู่บ้านเลยได้นาคอสนี่จบแล้วอันนี้เราเปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยนแผนเล่นสนุกสนานครับได้ทางด้านของอิลูเมียมาครับไปพ่วงเดมิก็อดกับแบทเทิลเน็ตไอ้แบทเทิลเมดแบทเทิลเน็ตได้อยู่นะพอได้อยู่นะเพราะเราได้เปรียบครับเงินเรานำเราก็ทำให้เขางงครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับบ้างครับเอาครับเหลือ4อันดับครับ4จตุรเทพแล้วเอาครับเสริมดาเมจจัดเลยครับสีแดงครับคือดาเมจครับมาเลยครับเพปซันติหรือเดสซิเกิลก็ได้ครับเอาไปล้วงกับเดสซิเกิลเดสซิเกิลเอาละครับเหลืออะไรเอ่ยนาครอสใช่ไหมเราพยายามหานาครอสอยู่เหลือกี่ตัวมั้งเลียนหน้าไม่น่าเล่นครับมันไม่น่าจะเลทถึงขนาดนั้นครับมันขายทิ้งได้เลยครับแต่มันก็พ่วงกับไอ้นี่ได้ครับแบทเทิลเมดได้แต่ขายดีกว่าตอนนี้ก็ฟูแล้วครับเซตนี้เปลี่ยนได้ครับตัวหนึ่งครับในตำแหน่งของไอริตรงนั้นเปลี่ยนได้ครับนี่ครับล้วงครับนาคอสไม่ตายเลยนะติดเคียวสามารถล้วงเพต้าที่อยู่มุมได้ไอริทำอะไรไม่ได้ครับเข้ามาไม่ถึงครับติดเมดเอ้าตายเลยคะแนนเพอร์เฟกต์เลยเปลี่ยนคืนก็ได้ครับรีหานาคอสดีครับนาคอสครับเหลือครับเงินเหลือเฟือครับเหลือเลยในเทิร์นนี้ครับเหมือนเล่นการ์ดยูกิครับพูดง่ายๆเอาไอรีลงไปแทนครับเอาเป็นคอมนินจามา Fallen Fighter Battle Demigod Ninja ครับเรียกง่ายๆครับอย่าลืมครับแกรกเพต้าตูเรน
คายาเตะรอเรียวอาดูอินแล้วก็ไอริและนาคลอสครับนี่ครับแต่ก็จะมีจุดอ่อนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่ามีจุดอ่อนทุกคอมมีจุดอ่อนหมดครับสามารถเคาน์เตอร์กันได้อยู่ที่การวางแผนด้วยครับและการติดอาวุธครับการจัดวางหมากด้วยหมากนี้เป็นตัว L แล้วห้อย2ครับเราหานาคอสครับเพื่อเลดเกมหรือจะเล่นหมดละ3คนมีคนอมนาคอสอยู่มั้ยเนี่ยมีครับ2ดาว2ดาวก็กี่ตัว6ตัวครับจะเหลือประมาณ10ตัวป่ะนาคอสเอาละครับขาดอีก1ครับ1ป่ะไม่ใช่1โอ้เยอะว่ะแต่นาคอสเซตนี้ก็โหดแล้วนะเนี่ยไม่ตายครับนาคอสไม่ตายเป็นไงล่ะอ้วตายแล้วล้มนะครับไอริจะมาล้วงครับไอยอนี่ระวังครับมีใบครับระวังแต่เราใบเยอะกว่าครับเราเลี้ยวโหดแล้วครับไม่น่าจะเลดนะหรือว่าจะยื้อจะยื้อเอามันครับ อิลูเมียไม่ต้องเล่นแล้วครับสบายแล้วชิลไปเรากักเพตาไว้ครับมีการกักกันด้วยนะต้องระวังหาจังหวะกักดีๆครับเหลือ38พยายามเลี้ยงไว้ที่30ครับจะได้ดอกเบี้ยสูงสุดประมาณนั้นเอาละครับจะเข้าในเฟสของบัฟฟ้าและบัฟแดงเอาละครับลียังไม่เจอครับแต่ตายไปเกือบหมดแล้วเหลือ3คนครับเหลือ3อันดับคนล่างนี่น่าจะสู้เราไม่ได้มีคนที่2น่าจะพอสู้4ครับเอาละครับเสริมดาเมจให้เราเรียวหน่อยครับทีนี้เราพ่นแปรดเราเรียกเอาตัวรอดได้ครับเสริมเกาะให้ก็ได้ครับไม่ต้องเกี่ยวว่ายกนิ้วไม่ยกนิ้วครับเราดูความเหมาะสมครับของไอเทมที่ออกมาครับก็วางแผนนะครับโอ้ทีมนี้เป็นกระจุกเลยครับสำรองนี่คืออะไรเนี่ยเป็นกระจุกนี้เพตาพ่นทีเดียวเรียบร้อยครับไม่รอดครับมันจะเตะที่ใส่ไม่รอดโดนล้วง2ฝั่งกระจุกนี้เรียบร้อยเลยครับโดนประกบ2ฝั่งเรียบร้อยครับได้แล้วครับ16เอา16ดีกว่าจึบใส่ให้นาคอครับเอาแรงๆครับตอนนี้มีแค่2ชิ้นไอ้ดาเมจมีชิ้นเดียวครับเพิ่มเข้าไปครับทีนี้ละไส้แตกครับก็โหดแล้วนะนาคอฮะในจังหวะนี้เอากดผิดเลยปล่อยให้เงินมันเยอะบริหารเงินดีก็มีชัยไปกว่าครับน่าจะคลายนาคอออกมายังนะหลีหาไปครับเงินเยอะเหลือเฟือไม่จำเป็นต้องตันถึง9ก็ได้ครับทีนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วการเพต้าต่อครับทูเรนไม่น่าจะต้องอัพแล้วครับตอนนี้เอาแทงมาช่วยครับไม่น่าไหวครับนาคอติดเขียวครับนาคอตายอื้อไทยเข้ามาไอรีครับไม่รอดโดนประกบตาย5หมดทูเรนไว้เผื่อก็ได้ครับเผื่อมาเผื่อเวล3ไปไหนต่อดีครับเหลือ2น่าจะเหลือ2คนแล้วครับทีนี้เราก็รีหาตนาคลอสอย่างเดียวโอ้ยังเหลือคนล่างยังไม่ตายก็3เนี่ยนะขายแก๊กได้เลยครับแก๊กไม่จำเป็นต้องอัพถึง3แล้วครับแค่นี้มันก็ยืนไหวแล้วไม่มาจะโชว์นาคอสหน่อยร้อยเต็มอยู่คนล่างไม่มีนาคอสครับนาคอสอยู่กับคน2วัดกันไปเหลือ6ตัวครับนาคอสเอาเพื่อนาคอสคนนี้อุ้ยอ๋อคนนี้เป็นกระจุกลืมไปข้างหลังนี่ตัวบางล้วนๆครับโดนเป่านี่หายเลยครับหลังเราเป็นลูกตัว L ได้เปรียบกว่าครับลิเลียน่าเวล1ไม่มีอะไรครับจบไปครับเงินเหลือ13บาทนาคอสต้องใช้กี่ตัววะเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนี่ว่ะเอาครับมาแล้วครับ1ขาดอีก3ครับน่าจะต้องใช้ถึงสุดไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่เลยคนนี้เอายังไม่ไปอ่ะคนละเอ็งกูทนอยู่นานแล้วกันเนาะนานเกินทำบุญมาดีครับเราเต็ม3ตัวฝั่งนู้นเข้ามุมครับเอาละครับไม่น่าไหวครับเอาละนาคอสโดนสตันครับ
เขาติดเคียวอุนะเขาตายครับโอ้ยไฟไม่ถึงสวรรค์โอ้โดนครับโดนครับมีแพ้มั้งนะครับคราวนี้ครับโอ้โหอาดวินเข้ามาล้วงครับเอามาทุบเป็นทางด้านของยอนครับยอนที่เพตาตายครับเรียบร้อยครับเหลือยอนครับเหลือยอนโอ้โหโอ้โหติดเคียวครับไฮยะเตะรอดไปได้ยังสวยงามบุดวิดบุดวิดเกือบเลี่ยงเหมือนกันนี่เคียวติดเคียวมาชิ้นเดียวเนี่ยสูสีสูสีต้องหานาคอนแล้วไม่งั้นแพ้แน่เลยน่าจะยื้อไปถึงเฟสท้ายๆเลยครับ28บาทไม่เจอไม่เป็นไรครับหยุดก่อนรอตีอเมซเซอร์ดราก้อนก่อนดีกว่าได้อเมซเซอร์ดราก้อนครับนี่ยังเป็นของเวทไม่ของของแท้งครับสีเหลืองของแท้งลืมไปสีฟ้าของเวทสีแดงเป็นดาเมจครับเอาละครับฟื้นฟูเลือดติดแฮดูอินหน่อยจะได้ยืนนานานรอบนี้เดี๋ยวทำไงดีวะดึงบอลดั้มมาเผื่อพลิกนั่นน่ะเขาเหลือ17ยอมแพ้เขาอีกตังไม่เป็นไรมั้ง นาคอสยังไม่จบเลยน่ะนาคอสฟูแล้วแหละของประมาณนี้ครับอย่าลืมครับเคียวดาบคิแล้วก็สลิกซิงครับเคปซันติน่าจะลวงได้ไม่น่ารอดเอาครับบลิงไปแล้วครับชืบนาคอสมีบลิงครับเรียบร้อยครับยกครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับน่าจะจบแล้วครับโอเคครับนะครับยังไงก็ฝากคอมนี้ไปเลยครับพบกันใหม่ในการต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผมต่อยแรงกันอย่างสนุกสนานและเมามัน ที่1ได้กี่คะแนน60คะแนนครับ